สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาเข้าป่านะครับเป็นป่าละเมาะไม่ไกลบ้านนักนะครับเพื่อที่จะมาเก็บสมุนไพรที่ใกล้ๆบ้านนะครับเรามาเจอกับทกรกป่าหรือว่าตำลึงทองก็เรียกได้นะฮะวันนี้ก็เลยจะพาท่านมาเก็บวันนี้จะเอาทั้งหมดเลยครับทั้งเครือทั้งผลทั้งใบนะฮะเพราะว่าทั้งทุกส่วนมีประโยชน์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เข้าฤดูฝนพอดีก็เลยจะพาท่านมาเก็บนะครับดูรู้ทำความรู้จักนิดหนึ่งครับ นี่ครับเครือแล้วก็ใบของกระทกรกนะฮะกระทกรกป่านะครับนี่คือใบเขาครับนี่คือลูกยังเด็กๆนะฮะยังลูกเล็กๆอยู่ก็คือลูกนี้ครับนี่ยังเล็กๆอยู่นะครับแล้วนี่คือดอกที่บานแล้วเตรียมพร้อมที่จะเตรียมพร้อมที่จะเป็นลูกนะเตรียมพร้อมที่จะเป็นลูกจะเห็นว่าเริ่มมีตะข่ายเขียวๆนี้นะครับขึ้นมาคลุมนะฮะพอร่วงพอดอกหายไปก็จะมาคลุมกลายเป็นลูกแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกที่สุกของเขานะฮะลูกที่สุกของเขาเนี่ยก็จะสีนี้ครับนี่ครับสีเหลืองๆนะฮะสีเหลืองๆนะครับวันนี้แดดอันนี้หน่อยก็เห็นนะฮะจะเห็นเป็นสีเหลืองเพราะนั้นท่านจะเห็นเป็นพุ่มหนาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะทำการเก็บรวบรวมวันนี้นะครับเดี๋ยวดูเก็บไปพร้อมกันนะครับผมก็วันนี้ไหนๆมาแล้วก็จะสาวเครือเลยนะครับนี่ครับ1เครือไปอย่างนี้เลยครับเพราะว่าเขาใช้ได้ทั้งหมดเลยนะฮะวางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้ตรงนี้ครับเครือที่1นะครับดูชั้นเขาด้วยนะฮะใบเขาเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับผลสุกส่วนมากนะครับที่เห็นเหลืองๆนี่เห็นเหลือเฉพาะผลนะฮะแต่ว่าตัวจริงเนี่ยนกเอาไปกินหมดแล้วครับหมายถึงว่าเม็ดเมล็ดข้างในนะฮะนกหมดไปกินหมดแล้วครับนี่ครับเถาเขาอันนี้เถาใหญ่นะฮะเรียกว่าทั้งต้นเลยครับนี่ทั้งต้นเลยขาดแล้วครับนี่ก็มีประโยชน์ครับกระทกรกหรือตำลึงทองนี่เครือก็มีประโยชน์นะครับก็ใช้วิธีเก็บแบบนี้ครับเราเล่นแบบนี้เลยครับเขาจะงามมากๆในหน้าฝนนะฮะในฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเก็บได้ในฤดูฝนนะฮะเก็บเอาไปก็สะสมไว้เพราะว่าเขาสามารถตากแห้งไว้ได้ครับใบครับใบกระเครือเนี่ยสามารถตากแห้งไว้ได้นะฮะนี่ครับใบเขานี่มีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์ยังไงรู้ไหมครับใบเนี่ยนะครับเอาไปตากแห้งนะครับตากแห้งแล้วก็ต้มกินนะครับให้กินใบเนี่ยสามารถแก้โรคซึมเศร้าได้นะครับแก้โรคเครียดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำลึงทองหรือกระทกรกป่าเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเก็บไปเลยครับตอนนี้จะต้มทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะใบเพราะว่ามันสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเลือกอีกคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะครับว่ายอดว่าใบว่าอะไรจริงๆแล้วมันก็เหมือนตำลึงบ้านนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะกินคือตำลึงบ้านเราก็ไม่กินดิบนะเราต้องเอาไป
ไปต้มไฟให้มันสุกก่อนเหมือนกับลวกผักก่อนเราถึงจะกินได้นะครับไม่งั้นมันจะมีก็จะมีสารอันตรายเหมือนกันก็คือสารคล้ายๆพวกไซยาไนด์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่กินดิบลูกไม่กินดิบนะครับสุกผลสุกกินได้กินเม็ดในมันนะฮะแล้วก็ใบก็ดีเครือก็ดีเอาไปต้มได้เพราะว่าต้มเนี่ยมันจะทำให้พวกสารอันตรายทั้งหลายสลายไปแล้วนะครับก็จะได้ตัวยามานะครับวันนี้ตั้งใจอ่ะเพราะนั้นต้องเก็บไปให้เยอะให้พอนะครับนี่เราต้องเก็บเขาครับถ้าไม่เก็บก็เขาก็จะก็เหมือนว่าล่วงโรยไปนะพอพ้นฤดูกาลนะครับอยากได้ใบก็ต้องเอาเครือด้วยนะครับใบค่อยไปเก็บออกทีหลังนะฮะเครือเขานี่เหนียวเหมือนกันนะครับเครือไอ้เถาเขาเนี่ยนะได้ใบพอสมควรนะครับแต่ยังต้องการใบอีกครับเพิ่มอีกสักหน่อยนึงนะครับไหนๆมาแล้วไหนก็เข้าป่ามาแล้วนะครับสักหน่อยหนึ่งโซนนี้ครับเดี๋ยวไปดูโซนนี้ครับก็ยังเหลืออีกด้านหนึ่งครับนี่ครับ
่าจะพอประมาณแล้วนะครับที่เหลือก็เอาไว้ให้นกนะครับให้นกวันนี้ได้ประมาณนี้แล้วนะครับครับที่เหลือนี่ก็เอาไว้ให้ธรรมชาติจัดการนะครับไว้เป็นเหยื่อเป็นอาหารของนกหรือว่าทําพันธุ์เข้าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูขั้นตอนต่อไปของการทําเป็นสมุนไพรนะครับแล้วก็เราก็จะได้รับประทานกันนะครับอันนี้ก็ย้ํานิดนึงนะครับกระทกโรคป่าหรือตําลึงทองนี่นะครับยกเว้นผลสุกที่เราสามารถกินดิบได้กินเม็ดในดูดกินได้เลยนะครับนอกนั้นจะต้องต้มให้สุกเสียก่อนคือรวกเพื่อที่จะให้สารมันออกไปเสียก่อนนะครับห้ามรับประทานดิบๆนะครับ